ตั้งแต่นิสันเทราเปิดตัวรุ่นแมนเชเชนเมื่อปี2021แต่กระแสนะครับก็กลับเงียบลงอย่างวรวดเร็วไม่รอช้าจึงได้แก้เกมด้วยการออกรุ่นใหม่เทอราสปอร์ตเขาปรับตรงไหนไปดูสิ่งที่แตกต่างกับเวอร์ชั่นปกตินั่นก็คือสีดำครับหลายคนก็งงว่ามันเกี่ยวกันสีดำลองสังเกตดีๆว่าอะไรที่สามารถตกแต่งด้วยสีดำนั่นก็ใส่มาหมดเลยตั้งแต่กระจังหน้ากันชนหน้ากรอบไฟตัดหมอกหน้า รวมถึงกระจกมองข้างมือเปิดประตูบันไดข้างและราวหลังคายังไม่พอยังไม่พอด้านหลังอะไรที่ก็ตามที่เชื่อมไฟท้ายก็จะตกแต่งด้วยสีดำตั้งแต่คิวโครเมียมยันบริเวณที่แปะขวานนิสันเทอร่ารวมถึงกันชนหลังหลายคนก็งงว่าบัานรับก็มีแล้วไม่ใช่เหรอไอรุ่นเถองเขารับ7 0ิปีไง ซึ่งถ้าคิดแบบนั้นก็คือคิดถูกครับเพราะว่าสีที่แตกต่างกับโ์ชั่น70ปีจริงๆก็คือฟ้ากระโปรงหน้าที่จะมีการทำสติ๊กเกอร์แต่ถ้าไปดูสปอร์ตลอกออกและถ้าสังเกตล้ออลอยจะเพราะว่าก็จะมาในสไตล์ของ p r o 4X เลยแต่จะมีการปรับลดลายอีกเล็กน้อยและขยายขนาดเป็น18นิ้วส่วนสีภายนอกก็จะมาพร้อมกับสีเทาส t ตลเกรย์ตามที่เห็นนี้เลยซึ่งบ้านเรานั้นไม่ต้องแปลกแต่คือสีจะกับรุ่นฉลองครบรอบ70ปีนั่นแหละ ต่ถ้าใครไม่ชอบสีเทานมก็ยังมีอีก3สีให้เลือกทั้งสีขาว Aspen White สีดำ Galaxy Black และสีแดง Fairy Red ภายในไม่ต้องสืบครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คืออาจจะก็ตามที่เป็นโครเมียมแล้วก็สีที่ไม่ใช่สีดําทําให้เป็นสีดําหมดตั้งแต่วัสดุบุนุ่มยันมือเปิดประตูแต่ก็ยังคงพงมาลยที่ตกแต่งด้วยสีเงินนะจริงๆน่าจะลมดําด้วยก็ดีที่เหลือก็ อย่างที่เห็นนี้ครับก็จะมีชุดเครื่องเสียง9นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายส่วนลำโพงบอสให้เฉพาะรุ่นขับเครื่องสีล้อ Air Auto แบบแยกฝังมาตรวัดมาพร้อมจอสแสดงผลการขับขี่ขนาด7นิ้วช่องเสียบ USB มีเลือกตั้งแต่ Type A และ Type C ส่วนที่วางแก้วเบรยมือไฟฟ้าและบุ่มพับเบาะอยู่ครบ ส่วนเบาะนั่งนะครับแน่นอนว่าก็จะมีการหุ้มหนังตกแต่งด้วยสีดำล้วนทั้งชุดและสังเกตแผงประตูดีๆพบว่าสวิตกระจกไฟฟ้าก็จะมาเป็นแบบสีเข้มเลยเรียกไดวเลยว่างานนี้ถ้าเกิดปรับพงมาลัยแล้วก็เสาด้านบนให้เป็นแบบดำทั้งจุดเนี่ยมันจะเข้าทีมอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนเครื่องยนต์แม้ว่าเวอร์ชันฟิลิปปินส์ก็จะมีเครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบยังเป็นเครื่องเก่าอยู่แต่แรงม้าแรงบิดเท่ากันเป๊ะละครับแ90แรงม้าแรงบิดเสือ50นิวตันเมตรแต่ว่ารอบมันจะมาไวกว่าพร้อมกับเกียร์ตโนอมัติ7จังหวะขับเคลื่องล้อหลังหรือขับเครื่องสี่ล้อส่วนราคาก็อย่างที่เห็นนี้เลยหลายคนบอกว่าทำไมมันแพงจังเพราะว่านิสสันเทอร่าของที่นู่นนะครับเขาเอารุ่นท็อปนั้นมาทำซื้อก็เป็นรุ่น V L นั่นเอง ยังไงก็ตามนะครับต้องรอดูกันก่อนว่าประเทศไทยได้ไดจําหน่ายหรือเปล่าแต่จะว่าเป็นตรงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเวอร์ชั่นรุ่น70ปีที่ลอกสติกเกอร์และเปลี่ยนลายล้อออกเอาเป็นว่าใครที่พลาดรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ70ปีให้มารอรุ่นนี้กันเพราะว่าดีไซน์ก็จะคล้ายกันหมดทุกอย่างยกเว้นลายล้อกับสติกเกอร์แค่นั้นต้องรอดูกนกต่อไปว่าเขาจะมาในช่วงไหนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ